ต่ว่าทิศทางในการเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นฐานเนี่ยมันอยู่ที่การเมืองแบบมวลชนแต่ถ้าวันนี้อนาคตใหม่เขาสามารถจะสร้างฐานการเมืองมวลชนได้อนาคตเนี่ยอาจจะมีการเคลื่อนไหวหรือการชุมนุมบนท้องถนนเนี่ยเป็นไปได้แต่หลายคนก็ถามผมนะคุณวิชัยว่าเมื่อมีการยุบพรรคอนาคตใหม่เนี่ยจะเกิดการเมืองแบบมวลชนไหมจะเกิดม็อบลงท้องถนนไหมแต่ผมว่าระยะสั้นไม่มีครับแต่เนื่องด้วยว่าระยะสั้นเนี่ยทั้งเงื่อนไขทางกฎหมายนะครับไม่เหมือนช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามีทั้งกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมมีทั้งประกาศกำกับคสช.ที่เกี่ยวกับการชุมนุมก็ยังคงมีอยู่นะและนอกจากนี้ในเชิงบริบทนะครับก็เกี่ยวข้องด้วยนอกจากเงื่อนไขทางกฎหมายแล้วนะครับในเชิงบริบทนั้นผู้คนในสังคมจำนวนไม่น้อยก็มองว่าการชุมนุมทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกที่สังคมต้องการและในทางกลับกันมันก็สร้างเกิดปัญหาหลายส่วนไม่ว่าจะมาจากเสื้อสีไหนก็ตามนะฮะจริงอยู่นะครับเรื่องของกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเรื่องของม็อบเนี่ยมันเป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยแต่ด้วยช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการเคลื่อนไหวในประเทศไทยเนี่ยมันทำให้เกิดผลในภาพลบเพราะภาพลักษณ์ที่คนมองเนี่ยจริงไม่ได้ชื่นชมกับปรากฏการณ์แบบนั้นนะครับดังนั้นในการจะระดมผู้คนเนี่ยออกมาร่วมในการเคลื่อนไหวในท้องถนนเนี่ยผมคิดว่าคนก็อาจจะมองว่ามีทางออกอื่นนะที่สามารถจะทำได้มากกว่านี้แต่ประกอบกับเงื่อนไขกฎหมายดังกล่าวก็เลยให้การจะชุมนุมทันทีเนี่ยคงไม่เกิดขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าคุณชัยย้อนไปดูนะครับแม้กระทั่งการยุบพรรคไทยรักไทยการยุบพรรคพลังประชาชนในเวลาที่กลุ่มปปช.เนี่ยเขามีความเข้มแข็งเข้มข้นด้วยนะแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถเกิดการชุมนุมได้ทันทีหลังจากการยุบไทยรักไทยและยุบพลังประชาชนเลยและเพราะนั้นเนี่ยทั้งที่ผมก็ยังไม่มีนะครับการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นทันทีหลังจากการยุบอนาคตใหม่ถ้าสมมติว่าเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าระยะยาวการลงพื้นที่การเคลื่อนไหวในรูปแบบกระบวนการทางสังคมของอนาคตใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะทำให้การเมืองแบบมวลชนเป็นฐานในการที่จะไปเปลี่ยนอะไรสิ่งหลายๆอย่างที่เป็นอุดมการณ์ของอนาคตใหม่ได้นะครับการยุบหรือไม่ยุบพรรคอนาคตใหม่นี้ก็จะมีผลต่อการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยใช่ไหมครับอาจารย์การเลือกตั้งท้องก็มีส่วนนะครับก็มีส่วนแต่ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นอย่าลืมว่าไม่ได้มีการบังคับให้สังกัดพรรคการเมืองนะเพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีพรรคอนาคตใหม่นะครับเขาอาจจะมีกลุ่มการเมืองอื่นนะครับในการที่จะลงสู่สนามเลือกตั้งท้องถิ่นได้นะครับแต่สิ่งที่จะกระทบโดยตรงเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นการเมืองในสภาการเมืองระดับชาติน่าจะเป็นส่วนสำคัญเลยที่จะส่งผลกระทบว่าถ้าไม่มีอนาคตใหม่เนี่ยฝ่ายค้านจะอ่อนพลังไปเยอะนะครับแล้วก็ถึงมีส.ส.ส่วนหนึ่งที่ยังสามารถทำหน้าที่ในสภาได้นะครับถ้ากรณียุบพรรคก็ไปสู่พรรคการเมืองอื่นถ้ากรณีไม่ยุบพรรคแต่ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารก็ยังในชื่ออนาคตใหม่แต่พลังทุกอย่างมันจะอ่อนแรงไปแต่ตรงนี้ผมว่าจะเป็นจุดใหญ่นะครับส่วนการเมืองท้องถิ่นอาจจะมีส่วนบ้างแต่อย่าลืมว่าการท้องถิ่นนั้นเนี่ยตัวตัดสินชี้ว่าไม่ได้เฉพาะเรื่องกระแสระดับชาตินะครับแต่จะอยู่ที่เรื่องของโครงสร้างอำนาจในพื้นที่ด้วยนะซึ่งตรงนี้จะทำให้อนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคที่ไม่ได้มีเครือข่ายทางคะแนนเสียงไม่ได้มีหัวคะแนนเนี่ยจะเสียเปรียบแต่เพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเหมือนกับการเลือกส.ส.ดังนั้นการจะใช้กระแสต่างๆในระดับชาติเนี่ยลงไปเพื่อที่จะทำให้เกิดกระแสธนาธรฟีเวอร์เหมือนตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่ง่ายนะนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้เขาสะท้อนภาพเห็นว่าการเมืองท้องถิ่นคงไม่กระทบเท่าไหร่ถ้ามีการยุบพรรคเกิดเหตุตัดสิทธิ์กรรมการบริหารในต่างๆอนาคตใหม่ครับครับถ้ากรณียุบพรรคและส.ส.ที่เหลือไปเข้าพรรคอื่นอาจารย์คิดเองว่าคะแนนของพรรคอนาคตใหม่จะไปไหนคะแนน6ล้านเสียงหมายถึงว่าการคำนวณนาทีรายชื่อใช่ใช่ไม่มีการคำนวณครับไม่ได้เป็นเหตุของการยุบพรรคจากการทุจริตเลือกตั้งครับในกฎหมายนั้นเขียนเอาไว้ว่าการคำนวณส.ส.ทีรายชื่อนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อมีการทุจริตของการเลือกตั้งในระยะเวลาปีนับแต่วันเลือกตั้งและซึ่งสมัครวันนับจากวันที่24มีนาคม2562มาจบที่23มีนาคม2563นะถ้าหลังจาก23มีนา63ไปแล้วถึงจะพบเหตุทุจริตอันนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับนะแต่ว่าถ้าก่อนเนี่ยก็ยังเปลี่ยนแปลงแต่กรณีอนาคตใหม่เนี่ยเขาถูกยุบพรรคเนี่ยไม่ได้เป็นเหตุของการทุจริตเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีการคำนวณส.ส.ทีรายชื่อมาและส.ส.ในส่วนที่เป็นกรรมการเหมือนพรรคถ้าถูกตัดสิทธิ์จะหายไปเลยสิทธิ์ที่ตรงนั้นนะถ้าบอกว่าวันนี้ส.ส.ในสภาก็จะหายไปส่วนหนึ่งแต่จุดที่น่าคิดครับคือถ้าเมื่อไหร่ส.ส.ในสภาเนี่ยมีน้อยร้อยละ95เปิดประชุมสภาไม่ได้นะครับครับครับนั่นสินั่นสิไม่ละร้อยละ495คนเนี่ยเปิดประชุมสภาไม่ได้ใช่เพราะคะแนนมันหายไป6ล้านคะแนนคุณก็ต้องถือว่าคะแนนเต็มมันต้องลบไป6ล้านหรือเปล่า
คะแนนเต็มของสภาไม่ครับไม่นะไม่ครับจะไม่มีการพูดถึงส่วนนั้นเลยจะไม่มีการพูดถึงเลยว่าคะแนนมันหายไปอะไรจะไม่มีการพูดถึงเลยอันนี้คือกฎกติกาตามกฎหมายนะฮะจะไม่มีการพูดถึงเลยใช่แต่ว่าก็สสไม่แต่ว่าสสของอนาคตใหม่สมมติว่า60คนเนี่ยกระจายไปอยู่พรรคต่างๆหรือไปพรรคใดพรรคหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่รู้โดยเฉพาะสสปาร์ตี้ลิสต์เขาจะเข้าไปในสถานภาพอะไรคะแนนเข้ามาจากไหนเข้ามาจากไหนอะคะแนนสถานภาพครับสถานภาพของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใช่แต่บอกไม่ได้ว่าพรรคไหนเหมือนกรณีไพบูลย์โมเดลครับคุณสุทธิชัยครับแบบเดียวกันเลยนั่นก็ถือว่าไปสังกัดพรรคนั้นฮะคุณไพบูลย์ณวันนี้ก็คือสสของพรรคพลังประชารัฐนะแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นสสประเภทไหนแล้วก็จะเหมือนกับสส60คนของอนาคตใหม่นี่แหละนะถ้าไปสังพรรคกอไก่ก็เป็นสสพรรคกอไก่แต่บอกไม่ได้ว่าสสประเภทไหนนะฮะจะเป็นมีหลายชื่อที่แบบเกตบอกไม่ได้แล้วก็จะเป็นแบบคุณโมเดลคุณก็จะเป็นสสที่มีคุณสมบัติแตกต่างแปลกแตกต่างไปจากสสคนอื่นเพราะคุณไม่มีสังกัดและคุณมาจากจุดหนึ่งแล้วคุณมาอยู่อีกจุดหนึ่งเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้คือความอุลเวงของรัฐธรรมนูญ60นะใช่แล้วสมมติผมเนี่ยสมมติ6ล้านคนเนี่ยที่เขาลงให้กับอนาคตใหม่เนี่ยแล้วสสคนนี้ไปอยู่พรรคอื่นที่เราไม่รู้จักแล้วเราก็ไม่เคยรู้นโยบายเขาอ่ะเราจะถือว่าคะแนนเราหายไปไหนอ่ะสิทธิ์ของเราถูกตัดทอนไปโดยที่ไม่เกี่ยวเราไม่ได้ทำอะไรผิดนะในฐานะผู้ลงคะแนนเสียงนะก็คือเราไม่ได้มีเจตจำนงที่จะเลือกพรรคนั้นใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นเจตจำนงในการเลือกนโยบายเลือกแคนดิเดตนายกใช่เลือกส.ส.แบ่งเขตใช่เลือกส.ส.ที่ไหนที่เราไม่ได้เลือกตั้งแต่เลือกงานน้อยนะนี่คือความอลเวงของรัฐธรรมนูญ60นะคุณสุริชัยครับเนี่ยก็ทำให้เกิดปัญหาเนี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเดินตามกรอบกฎหมายเป็นนี่จริงครับก็คือสุดท้ายส.ส.10คนเนี่ยจะเหมือนไพบูลย์โมเดลก็คือว่าเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นสสประเภทไหนนะแล้วก็การคำนวณสสไม่ใช่รายชื่อก็จะไม่เกิดขึ้นด้วยนะครับซึ่งจะทำให้สภาเนี่ยฟันหล่อไปสิบที่โดยประมาณแล้ววันนี้จริงเนี่ยสภาที่นั่งไม่ได้เต็ม500นะฮะไม่เต็มแต่อยู่เท่ากับ498ไม่เต็มฮะอยู่498ก็ตัดธนาธรไปหนึ่งแล้วก็ถ้าเจอว่ามีตัดไทยคนอยู่ที่498แล้วก็ถ้าขาดอีกสิบที่ยังผ่านเดสโซนได้นะครับแต่ว่าถ้าต่ำกว่า25ที่มากกว่า25ที่เมื่อไหร่ต่ำกว่า475ที่เมื่อไหร่เปิดประชุมสภาไม่ได้นี่ไงเพราะการเปิดสภาจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีส.ส.ไม่น้อยกว่า195อันนี้ก็มีแนวความคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้างั้นส.ส.60คนอนาคตใหม่ยอมคำนิเทศไหมไม่สังกัดพรรคไหนใน60วันนะเพื่อนำไปสู่เดดล็อกทางการเมืองเพื่อให้ส.ส.คนไม่เต็ม195โอ้จะการจะนำไปสู่ต้องไม่ทำเหมือนกันนะจะต้องไม่ทำเหมือนกันเพราะว่าท่านทำเหมือนกันเนี่ยข้อวิจารณ์ที่จะเกิดขึ้นเยอะเลยทีเดียวมันจะเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญเลยนะมันจะเกิดวิกฤตแห่งรัฐธรรมนูญขึ้นมาครั้งใหม่เลยเกิดวิกฤตทางรัฐธรรมนูญแน่นอนเกิดวิกฤตของสภาด้วยเกิดวิกฤตทางรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็ส.ส.ในข้อใหม่จะถูกตั้งคำถามนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการจะไปตอบข้อคำถามของถามคะแนนเสียงของพรรคเนี่ยจะทำยังไงถ้าเขามาใช้เทคนิคทางการเมืองแบบนี้ไม่รู้เชื่อเขาไม่ถามหรอกนะครับแต่ว่าจริงๆมันมีช่องทางให้ทำได้ถ้า60วันไม่จัดตั้งใหม่เนี่ยต่อถึง195เนี่ยยุ่งเหมือนกันนะครับครับถ้ากรณีที่ไม่ผิดเลยเนี่ยบอกว่าน่าก็ไม่ใช่เป็นการกู้ยืมอำพรางอะไรทั้งสิ้นปล่อยไปเลยทั้งหมดก็คงมีคนวิเคราะห์ว่าเอ้ยตั้งนี้ก็วางมาตรฐานใหม่สิสารรัฐธรรมนูญก็แปลว่าต่อไปนี้ก็ใครคนใดคนหนึ่งให้กู้ให้เงินกู้ได้แล้วก็มีบารมีเหนือพรรคนั้นได้สิฉะนั้นประเด็นที่บอกว่าจะไม่มีข้อตำหนิเลยเนี่ยคงไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ผมคิดว่าในเชิงของกฎหมายนะครับอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าในเรื่องนี้เนี่ยกฎหมายเขียนไว้ไม่ชัดนะครับแล้วก็การที่จะไม่มีบทในการกำหนดแนวทางอะไรเลยเนี่ยโดยบอกว่ายกคำร้องเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการตีความขึ้นภายหลังอีกนะครับว่าการที่ศาลยกคำร้องนั้นแปลว่าอะไรแต่คือจริงอยู่การยกคำร้องแปลว่าอนาคตใหม่นั้นเนี่ยไม่ได้มีความผิดในเรื่องการกู้เงินครั้งนี้แต่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยก็ไม่ได้บอกชัดนะครับว่านี่คือบรรทัดฐานว่าให้พรรคอื่นนั้นไปกู้เงินได้ได้หรือไม่นะเดี๋ยวก็จะเกิดคำถามขึ้นมาภายหลังอีกแล้วไว้ตกลงใหม่อะไรนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะตีความว่า
ก็ในเมื่ออนาคตใหม่ทำได้พรรคอื่นก็ต้องทำได้สินี่ไงอนาคตใหม่ทำแล้วไม่ถูกยุบพรรคพรรคอื่นก็ต้องทำได้ใช่ไงแต่เดี๋ยวในเรื่องของใหม่จะเป็นปัญหาดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสนะครับที่ศาลจะยกคำร้องเฉยๆเลยเนี่ยในความที่ผมว่ายากเพราะจะไม่ได้เป็นการวางบรรทัดฐานครับแต่ว่าการที่ศาลอาจจะต้องการวางบรรทัดฐานบางอย่างว่าการกู้เงินนั้นเนี่ยจะทำได้อย่างไรบ้างกู้จากบุคคลได้ไหมหรือต้องกู้จากสถาบันการเงินนะฮะหรือว่าเมื่อมีการทำนี้กรรมอำพรางก็ต้องมีการลงโทษกรรมการบริหารพรรคแต่จะไม่ถึงขั้นยุบพรรคก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะครับที่จอกในซีนาริโอที่4คือไม่ยุบพรรคแต่ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคและปรับด้วยสิมีเท่าปรับได้ใช่ไหมแต่ว่าต้องให้ศาลอาญาได้1,000,000 บาทแต่ว่าแน่นอนว่าการปรับจะไม่เกิดขึ้นที่ศาลรัฐธรรมนูญครับเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอาญาก็จะอาจจะมีคำสั่งคำบังคับนั้นอาจารย์ใช่ครับดำเนินการตามกลไกมาตรา44ของกฎหมายพรรคการเมืองครับก็คือส่งเรื่องไปสู่อัยการไปสู่ศาลยุติธรรมต่างๆในการที่จะดำเนินการปรับนะครับพรรคการเมืองต่อไปครับอาจารย์ปิยบุตรใช้คำว่านิติสงครามเนี่ยซึ่งเป็นคำใหม่ใช่ไหมในแวดวงนิติน่าจะเป็นคำที่อาจารย์ปิยบุตรเขาก็แปลเป็นภาษาไทยนะจากคำว่าลอแฝงอ๋อลอแฝงแฝงก็คือนิติสงครามนี่หมายถึงว่าเป็นการใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเครื่องมือในการในกระบวนการของการที่จะทำลายล้างในการเมืองอะไรต่างๆกันนะซึ่งถ้าเกิดภาวะแบบนี้นะครับแน่นอนว่าโอกาสที่จะส่งผลกระทบในระยะยาวผมว่ามีเยอะนะครับอย่างเช่นการที่จะเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ต่อการทำงานขององค์กรอิสระการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญต่างๆเหล่านี้แล้วก็โดยเฉพาะคือกกต.นะซึ่งครั้งนี้ก็มีการเอาเอกสารต่างๆมาชี้ให้เห็นว่ามีการยกคำร้องนะครับมาแล้วในชั้นอนุไปสวนอนุวินิจฉัยอะไรเหล่านี้แต่ทำไมบทกฎหมายบางอย่างที่ไม่ปรากฏในชั้นเหล่านั้นเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาในชั้นกกต.ใหญ่ก็เกิดข้อคำถามเหล่านี้ซึ่งความจริงก็เป็นอำนาจของกรรมการชุดใหญ่นะครับถ้าว่าไปแล้วก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าพอในแง่ความชอบธรรมทางการเมืองเนี่ยนะก็จะเป็นประเด็นที่อาจจะบางครั้งตอบด้วยความถูกปิดตามกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแต่ครั้งนี้พอไม่พอนี่ก็เป็นสิ่งที่นักกฎหมายก็หยิบยกขึ้นมานะแล้วก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในเรื่องนิติสงครามเหล่านี้นะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ของบรรดาองค์กรอิสระอย่างไรความชอบธรรมองค์กรเหล่านี้ตึกตั้งคำถามซึ่งอันนี้มันจะเป็นปัญหาระยะยาวนะแม้จะยุบไม่ยุบอนาคตใหม่เนี่ยผมเชื่อเรื่องนี้อาจจะถูกวิจารณ์นะครับต่อไปเรื่อยๆเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นข้อวิจารณ์ในการทำงานขององค์กรเหล่านี้มาตลอดจากผู้คนในฝั่งฝั่งหนึ่งซึ่งเขามองอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะไม่สามารถไปห้ามได้ครับดังนั้นเราจึงได้ยินคำว่ารอแฟร์เนี่ยเกิดขึ้นดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องทำให้การเมืองไทยเนี่ยเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตนั้นก็คือการสร้างนิติธรรมนะหรือ the rule of law การสร้างธรรมาภิบาลในการเมืองเหล่านี้ครับและกติกาใหญ่คือรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้คนทุกฝ่ายนะซึ่งนั่นหมายว่าทั้งที่มาเนื้อหาและกระบวนการต้องเป็นที่ยอมรับนะเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะเกิดประเด็นปัญหาซึ่งเมื่อวานในการแถลงปิดคดีของท่านอนาคตใหม่เลขาธิการพรรคเขาก็พูดอยู่นะว่าการจะให้เคารพกฎหมายเนี่ยต้องเป็นการเคารพทั้งที่มาเนื้อหาและกระบวนการนะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าหลักนิติธรรมนั่นแหละนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็มาเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับจะย้อนกลับไปกกต.ตอนที่ร้องสสารรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคเนี่ยเขาอ้างกฎหมายข้อไหนประเด็นไหนล่ะกกต.ในส่วนของคำร้องกกต.เนี่ยเขาอ้างบทบัญญัติมาตรา66และ72นะครับก็คือบทบัญญัติที่ว่าด้วยเรื่องของการบริจาคเงินนะเกินกว่า10,000,000 บาทของบุคคลธรรมดาให้กับพรรคการเมืองเนี่ยทำไม่ได้นะครับนั้นอยู่ในมาตรา66ของกฎหมายพรรคการเมืองและมาตรา72นะเขียนเอาไว้ว่าพรรคการเมืองนั้นจะไม่สามารถรับเงินประโยชน์อื่นใดนะครับโดยที่รู้อยู่นะครับว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีที่มาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ซึ่งหลายคนก็ตีความมาตรา72เนี่ยว่ามาตรา72นั้นเจตนารมณ์หมายถึงว่าต้องไม่ใช่เงินซึ่งมาจากบรรดาการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์การพันนันนะครับหรือว่าการทุจริตคอร์รัปชันนะดังนั้นเนี่ยไม่น่าจะเข้าในกฎหมายที่ว่าเรื่องการกู้เงินแต่คราวนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดนะครับว่าในคำร้องกกต.นั้นเนี่ยได้โยงไปถึงมาตรา72อย่างไรแต่ซึ่งก็เป็นไปได้นะครับว่ากกต.อาจจะโยงไปถึงมาตรา72นั้นด้วยเหตุแห่งนิติกรรมอำพรางนะคือรู้อยู่ว่าที่มา
ของเงินเนี่ยไม่ได้ชอบด้วยมาตรา66เพราะว่าเป็นเงินบริจาคแต่ว่าไปดำเนินการทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินแต่อาจจะเป็นทางนี้ก็ได้นะครับที่เราต่อวินิจฉัยนะครับจึงได้มีการไปโยงกับมาตรา72ด้วยเพราะว่าถ้าไม่โยงมาตรา72ยังไงก็ไม่ยุบพรรคครับและความผิดตามมาตรา66นั้นไม่มีโทษยุบพรรคนะครับแต่ถ้า72นั้นจะไปโยงกับบทกำหนดโทษในมาตรา92และซึ่ง92เนี่ยกำหนดให้มีการยุบพรรคและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคครับนั่นแหละฉะนั้นความผิดนิติกรรมอำพรางนี่โยงไปถึงการยุบพรรคได้ใช่ไหมคำนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมของกตนะฮะแต่ว่าจริงๆเจตนาลงกฎหมายเนี่ย72นั้นเขาหมายถึงว่าต้องเงินจากเงินที่ไม่สะอาดนะครับจากหวยซ่องบ่อนยาบ้าอะไรประมาณนั้นจะไม่ง่ายกว่าครับครับครับนี่แหละก็เป็นเรื่องที่ทั้งประเทศกำลังเฝ้ามองว่าพรุ่งนี้จะออกมาอย่างไรไม่ว่าจะออกมาทางไหนก็ตามแต่นะครับผมก็เชื่อว่าคนชอบก็มีคนไม่เห็นด้วยก็จะมีนั่นก็จะเป็นสังคมที่มีความเห็นที่แตกต่างแตกแยกกันออกไปแต่ว่าสำหรับการเมืองในระดับชาติอย่างที่อาจารย์ยุทธพรบอกนะครับก็จะนำไปสู่การสร้างกฎกติการะเบียบที่จะเป็นมีนิติธรรมนะครับ rule of law นะครับให้ทุกอย่างเป็นธรรมใช้กฎหมายในรูปแบบที่จะเกิดความเป็นธรรมแทนที่จะใช้กฎหมายเพื่อตีความตามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งจะทำให้ประชาธิปไตยจะไปได้ลำบากนะครับใช่ครับถูกต้องเลยครับคือใช่ครับครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ยุทธพรครับพรุ่งนี้ติดตามกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud